เราจะสามารถเลือกตัวละครระดับ S โดยที่ไม่ใช้แบ็กการ์ดสักใบยังไงเนี่ยล่ะก่อนอื่นผมขอพูดถึงระบบกาชาเกมนี้ก่อนแล้วกันเกมนี้จะมีตู้เบสที่เป็นตู้ของตัวระดับ A ทุกตัวโดยที่เราจะสามารถเลือกเลดอัพได้เลยเลดอัพตัวที่เราเลือกจะอยู่ที่ 80% แต่ถ้าเป็นตัวใหม่เลดอัพจะ 100% แล้วทำไมตัวอื่น 80% หรอนั่นดิตู้นี้จะมีทุกตัวเลยตัวระดับ S ก็มีแต่ไม่มีตัว S แพทล่าสุดนะพวก10โลจะเป็นการการันตีตัว A 1ตัวถ้าคุณไม่โชคร้ายจนเกินไปแค่10โลคุณก็ได้ตัวที่คุณเลดอัพแล้วหรือถ้าคุณโชคดีก็ได้เป็นตัวระดับ S ที่มีเลดออกแค่ 0.5% ถ้าคุณกดตู้เบสครั้งแรกจะได้การันตีตัวระดับ S ที่40โลแรกหลังจากนั้นตัวระดับ S ก็จะการันตีที่60โลตัวอาวุธของแต่ละตัวเกมนี้จะรวมอยู่ที่ตู้เบสนี่แหละตัวอาวุธจะการันตี6ดาวทุกๆ30โลสามารถเลือกเลดอัพได้เลดอัพอยู่ที่ 80%โอกาสที่6ดาวจะออกอยู่ที่ 4% เลยเหรอ6ดาวอันอื่นจะอยู่ที่ 0.5% และจะมีตู้อาวุธอีกอันหนึ่งที่รวมอาวุธทุกชิ้นเลยผมจะไม่พูดถึงแล้วกันอย่าเอาแบ็กการ์ดไปเปิดตู้นี้นะเว้นแต่คุณจะมีตั๋วเปิดตู้นี้มีตู้ของยูนิเฟรมด้วยยูนิเฟรมทุกตัวจะอยู่ในระดับ S เพราะงั้นตู้นี้ก็จะมีแค่ตัวระดับ S กับเศษของอัพตัวนี้จะการตีตัวหน้าตู้ทุก10โลเราสามารถเลือกเลดอัพได้ด้วยและเลดอัพ 100% สำหรับตัวใหม่ใช่ครับถ้าเป็นตู้เก่าๆเลดอัพจะเหลือแค่ 80% ต่อได้ครับตู้ครับจะสามารถเลือกเลดอัพได้เลดอัพตัวใหม่ 100% ตัวเก่าเลดอัพจะอยู่ที่ 80% การันตีระดับ S ทุกๆ20โลโอกาสที่เราจะได้ครับระดับ S 8.33% แล้วก็เกมนี้จะมีการันตีอยู่ถ้าหากว่าเราหลุดเลดไม่ได้ตัวที่เราพิกอัพไว้ครั้งต่อไปเราได้ตัวที่เราพิกอัพแน่นอนและโลของแต่ละตู้จะยังสามารถสะสมไปตู้ต่อๆไปได้แต่ต้องเป็นตู้เดียวกันนะทีนี้มาดูตู้อีเวนต์กันจริงๆผมควรพูดเป็นอันดับแรกเลยตู้อีเวนต์เนี่ยจะเป็นตู้ของตัว S ใหม่ซึ่งจะเป็นตู้ที่มีแค่ตัวใหม่ตัวเดียวเพียวๆไม่มีหลุดเลทการันตี 100% ตัวแรกจะการันตีที่60โลเลทอัพ 0.50% ส่วนตู้ที่2เนี่ยเลทอัพจะอยู่ที่ 1.5% แต่จะการันตีอยู่ที่ 80-100 โลถึงมันจะบอกว่า 80-100แต่มันจะล่อคุณ100เน้นๆนี่แหละตู้นี้สำหรับคนที่เน้นเราใจเท่านั้นมีอันนึงตู้ดิลันจะเป็นตู้ที่สามารถพิกอัพตัวระดับ S ได้แต่จะมีแค่3ตัวและจะเปลี่ยนเรื่อยๆในแต่ละแพทตู้นี้จะเลทอัพหน้าตู้ 70% และเหมือนตู้เบสมีทุกตัวยกเว้นตัว S ล่าสุดเลทอัพ 0.5 การตีที่60โลตู้ที่2เลทอัพ 1.5% การตีที่ 80-100 เน้นเราใจทั้งหมดก็ประมาณนี้จนกระทั่งการมาถึงของแพทตัวเมตาธาตุมืดเจนใหม่ลาเมียลอสละลาบายทำให้ตู้เบสมีฟีเจอร์ใหม่ที่คุณจะสามารถเลือกตัว S ตัวไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เลทอัพ 100% โดยที่คุณไม่ต้องใช้แบ็กการ์ดสักใบยกเว้นตัวล่าสุดนะและคำเตือนฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆคิดให้มากๆและเก็บตัวฟ้าให้เยอะๆฟีเจอร์นี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเกมช่วงแรกเนี่ยเราจะได้รับตัวฟ้าได้จากทุกที่เลยแต่ปัญหาคือตัวฟ้าใช้ได้แค่ตู้เลดอัพระดับ A ตู้เดียวมันก็มีตัว S เกือบทุกตัวก็จริงแหละแต่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันสุ่มผมดีใจมากๆที่มีฟีเจอร์นี้มาคุณจะใช้แบ็กการ์ดก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำอย่าทำแบบนั้นจะดีกว่าเพราะแพทลามใหญ่เป็นต้นไปเมตาเจนใหม่ๆจะมาติดๆกันไม่ใช่แค่นั้นยังมีสกินใหม่ว่าแต่เราจะเลือกตัว S ตัวไหนดีล่ะผมไม่แนะนำให้เลือกตัว S ที่มีอยู่ในแพ็คเลือกตัวและตัวที่สามารถแลกในโดมหรือในอีเวนต์ต่างๆแต่ไม่รู้สิจริงๆผมอยากจะพูดว่าคุณจะใช้ยังไงก็ได้เลือกตัวที่คุณชอบเลยก็ได้คุณอาจจะไม่ได้สนใจตัวใหม่คุณแค่อยากได้คนที่คุณรักเมตามันก็สำคัญแหละแต่มันไม่สำคัญกว่าถ้าคุณเล่นไม่สนุกอีกเพราะงั้นช่างมันไปดูเลย อีกไม่กี่วันวิเทอร์เวลก็จะเปิดตัวแล้วพวกนายตื่นเต้นไหมไอ้หมอนี่หน้าตาคุ้นๆไหมคิดว่าไง